แสดงลิเกฮูลูด้วยท่าทางสนุกสนานพร้อมจังหวะเพลงคึกคักดึงดูดให้ผู้ที่ผ่านไปผ่านมาบริเวณลานกิจกรรมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามต้องหันมามองพร้อมส่งยิ้มให้กับนักแสดงค่ะพวกเธอเป็นชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับทุนการศึกษาของรัฐบาลให้มาเรียนคณะครุศาสตร์เพื่อกลับไปเป็นครูที่บ้านเกิดแม้จะต้องจากมาไกลเป็นเวลากว่า5ปีแต่พวกเธอก็ยังไม่ลืมรากเหง้าของตัวเองและยังใช้โอกาสนี้ในการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ให้กับเพื่อนร่วมสถาบันด้วยในส่วนของเนื้อเพลงนะคะก็จะมีคำหนึ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของเพลงนี้ก็คือคำว่าเบอร์ซาตูปาดูนะคะซึ่งจะแปลว่าความสามัคคีปรองดองกันนะคะในเนื้อเพลงนี้เขาจะเน้นว่าถึงแม้ว่าเราจะอยู่ประเทศเดียวกันถึงแม้ว่าจะมีศาสนาคนละศาสนาคนละเชื้อชาติคนละเผ่าพันธุ์นะคะเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันเราที่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันเนี่ยมีความสุขได้นะคะไม่เพียงแต่การแสดงที่สนุกสนานเท่านั้นนะคะภายในงานนี้ยังสาธิตการทำโรตีมัตตบะแล้วก็ชาชักของว่างขึ้นชื่อในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งกลายเป็นที่รู้จักของคนไทยทุกภาคไปแล้วค่ะโดยเฉพาะชาชักที่อาศัยลีลาการเทชาจากที่สูงจนเกิดฟองช่วยทำให้ชานมธรรมดามีมูลค่าเพิ่มขึ้นและกลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่สร้างการจดจำให้กับคนรุ่นใหม่เมื่อพูดถึงชาวไทยมุสลิมค่ะรวมทั้งอาหารจานหลักอย่างข้าวหมกข้าวสีเหลืองหอมกลิ่นเครื่องเทศมาพร้อมกับเนื้อไก่เนื้อวัวหรือว่าเนื้อแพะและน้ำจิ้มเปรี้ยวๆหวานๆค่ะนายธรรมยุทธ์มูลทรัพย์ผู้นำชุมชนไทยมุสลิมมหาสารคามบอกว่างานแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยมุสลิมรักและเข้าใจสร้างไทยมั่นคงในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมองค์กรทางศาสนาทุกศาสนาให้มีความแข็งแรงและเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาจริยธรรมรวมทั้งส่งเสริมฟื้นฟูกิจการด้านศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนและยังเป็นการส่งเสริมเครือข่ายของสถาบันการศึกษาของรัฐในการสนับสนุนการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ด้วยสันติวิธีค่ะ